ดิ่งต้มยำสะดิ่งครับผมมียำสะดิ่งเป็นต้มยำโอ้ยรวมเลยอันนี้น้ำซุปอันนี้น้ำซุปอันนี้แม่ค่ะไม่มีครับผมตอนนี้เพื่อนใหญ่ร้านครับผมนี่ครับบรรยากาศร้านเดี๋ยวเพื่อทาคันโถครับผมถ้าเบิ่งว่าเพื่อนใหญ่ว่าจากบ้านนี้เมนูไหนเนี่ยหลักๆก็เป็นจิ้มจุ้มแล้วก็นี่นำจิ้มยำครับเมื่อกี้นี่โชว์ไปแล้วน้ำยำน้ำซุปแล้วก็น้ำซุปผมของร้านคนครับผมคนดับไฟครับเราไปดูบรรยากาศหน้าร้านครับผมจิ้มโอ้เยอะมากครับผมชุดเท่าไหร่นี่เพื่อนชุด199ค่ะ199นะครับผมเดี๋ยวเทียบซิครับหน้าให้ดูนะผมยางใหญ่ครับนี่เอาถือๆเจ้าของร้านถือให้ขึ้นนี่นี่นี่ชุด199นะจ๊ะโอ้สุดยอดเลยมียังไงก็จะมียำสะดิ่งแล้วก็มีอันนี้บอลได้หนีไหมชุดลอยเก่าๆที่นี่อะไรบ้างก็จะมีไข่ปกติจะมีกุ้งด้วยแต่วันนี้กุ้งหมดเสียใจค่ะมีสบายนางมีตับอันนี้เป็นหมู CP ทั้งหมดเลยมันเป็นหมูเขียงเป็นหมูจาก CP เกรดดีพรีเมียมแล้วก็ผักแล้วก็ผักเยอะนะครับบรรยากาศนาล้านนั่งแบบฟังก่อนก็ได้เผื่อท่าคันโทรครับตอนกลางคืนนี่จะเป็นซี่แยกเป็นวงเวียนใหญ่เลยเหรอครับนี่มาครับผมเดี๋ยวเอานี่ลงก่อนครับผมแป๊บนึงเราจะไม่เทนะผมมาก่อนคนไข่ยังน้อยเนื้อมันสิได้นุ่มครับผมโอ้ที่เนื้อเกรดดีมากเลยเด้นี่ครับผมมันเป็นลายหินอ่อนมากเลยนี่ซีมกันนะผมดูนี่มีแต่หมูล้วนๆครับตับเป็นหมูแต่ก็มีเป็นนี่ครับ3สันพร้อมโอ้มันต้องย่างเลยนี่3สันนี่แซ่บครับแต่ตอนนี้เขาเอาแบบกุกไข่ลงไปครับใส่ผักลงก่อนมาผักมันสิได้มีกินน้ำซุปผักพร้อมดับกินข้าวของเนื้อได้พร้อมดับด้วยมาลองกับร้านเพื่อนรุ่นนู้นกันครับผมเพื่อนกันแล้วก็แซ่บมากฝีมือบ่ต้องห่วงครับผมต้องมาซิมไอ้เคยไปกินกันก๋วยจับกับยำอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวติดใจครับเอาแต่ติดมันแบบไล่หินอ่อนลงก่อนครับของโปตับเดี๋ยวสวดจิ้มจุ่มหักหน้าค่ำครับผมเขาบอกว่าเอาปิดฟ้าไปหาหน้าที่ว่าสันคนไหทัวเขาที่นึงหยิบปลาไปหาที่ก็ต้องมีกินได้ครับแต่คนมักนี่นุ่มๆเลยด้วยนี่จะเอาสูตรแซ่บครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโอ้โหโชว์กันโอ้ยอ่ะโชว์กันโชว์กันเออยกใส่ตุ๊กหนาไปข่าก่อนจานใหญ่ขนาดไหนจังหวัดนี่ยำสะดิ่ง100บาทค่ะโอ้ยำสะดิ่งครับผมกล่องเขาต้องความไทยดูงามไปแล้วมียังไงมีปลาหมึกมีหมูยอมีวุ้นเส้นอะไรนะหมูสับแล้วก็สะใบนางเผื่อมานั่งน้องกันมาเท่นนั่งนั่งนั่งด้วยกันน้ำจิ้มไหนแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากยังไม่ได้ลองเลยอันนี้น้ำจิ้มบ้านอันนี้ซีฟู้ดหมูสับสะใบนางแล้วก็ปลาหมึกเอาตัวตัวนี้หน่อยยังไม่ได้ชิมเลยเด้น้ำยำยังก็ซื้อมันเป็นตะยานเนี่ยยำสะดิ่งน้ำยำสะดิ่งมาครับพี่มขอลองก่อนเอาตายเว้ยเดี๋ยวจานลองใช้จานมาครับต้องกินเลยลองดีดีครับดีมากได้ไหมดับมากครับผมย่ำสองแบบนี้แหละขาพอดีเลยกินจับแกบดีครับบริยัง
ย้ำไม่เห็นใหญ่ครับน้ำย้ำแซ่บนี่ราดยังก็แซ่บแซ่บน้ำหนึ่งความนะครับไปเวลาแล้ว5นาทีเปิดถ้าอบครับผมเปิดหม้อไม่หนักนะครับมาลองเบิ่งเนื้อหมูซีพี่ว่าเกรดดีเลยครับผมอยากหินอ่อนมันจะเป็นหินแบบไหนครับเดี๋ยวมาลองเอาขึ้นมาจะครบน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มมี3น้ำจิ้มครับผมมีอันนี้คือจังซีฟู้ดเลยครับแบบนี้อาจจะแปลกใหม่ซุปนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มแบบชาบูซุกี้เนื้อย่างก็ได้อันนี้ครับนะขอลองตักด้วยนะครับผมลองน้ำจิ้มแบบนี้เลยอยากรู้ว่าน้ำจิ้มเฮ็ดเองแซ่บขนาดไหนครับแซ่บไหมคะต้องขอให้เขาสดแค่น้ำปลาแล้วนะอันนี้ก็แซ่บอันนี้เป็นซีฟู้ดครับมากทำเองทั้งหมดเลยสิมาต้องเริ่มแบบเนื้ออ่อนๆนะครับน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นเนื้อหมูซีพีซึ่งจะเลือกเอาเฉพาะแบบนุ่มมากเลยแหละนุ่มสันคอสันคอกับอันนี้เจ้าทุ่มสมครับอันนี้ในการทั้งกันมาคือจับอันนี้จะเป็นน้ำพริกหวานแน่นอนอยู่แล้วอันนี้จะเป็นจะแซ่บคักกับแซ่บด้วยนี่เห็นว่าน้ำจิ้มในอย่างน้ำบานด้านแซ่บกับแซ่บครับอันนี้ลองเบิ้งครับนี่มันจะออกคนละสไตล์มันหวานปวดเลยเมื่อวานบางคนก็ชอบเขาจนมาซื้อเอาเขามามันก็เรียวเต็มแซ่บดูทานหวานแหลมหมดมันใส่น้ำตาลได้มันจะออกกับซอสจิ้มเนื้ออย่างแบบหวานๆครับใช่ผมหมักอันนี้เออหมักชิ้นนึงเลยดีครับว่ามันเอาที่ทำ3อย่างก็คือเอาแล้วแต่คนจะชอบนะสอบแบบไหนก็กินแบบนั้นน้องแคทมากนี่กินแจ่วนี่เปลืองทางน้องแคทมากินน้ำจิ้มแจ่วนี่มากอันนี้ครับผมนี่สักคำแล้วก็ย้ำหนึ่งนิดจานหน่อยความเมื่อวานแมนจานเล็ก29บาทอันนี้ก็บาทครับสำหรับราคานักศึกษานะผมใครบ่มักนักเรียนบ่มักเผ็ดแห้งอ่ะอาจจะซอฟๆได้เห็นป่ะใช่ซอฟได้เพราะว่าอันนี้นี่คือราดซีฟู้ดใส่หน้าให้มันดูน่ากินแต่บอกเลยครับผมแซ่บมากแล้วมันจะเผ็ดเล็กน้อยคนกินบ่ผิดอ่ะอย่าเอาใส่หลายย้ำเด็ดมันต้องตักเอาอันนี้ตักมาใส่จานหน่อยแล้วก็หมดกินนี่ก็อันนี้น้ำจิ้มที่หนึ่งครับต้องมาลองมึงรู้สึกเต่าย่างแบบเกาหลีมาลองมึงนะครับว่าสีเห็ดอันเป็นเนื้อย่างเต่าแมงเสื่อโอ้เราก็เสื่อทานเป็นก้อนที่มันงามๆไหมคือสร้างออกไหมทานเขาอัดม้วนสารเวลาจุดก็เอาไฟแก๊สพังเอาเลยข้าวเดียวตอนนี้น่ะว่าจะทำเป็นเนื้อย่างโบราณเลยก็คือเป็นเตาเตาเนื้อย่างดินน่ะมั้ยธนูเป็นเตาดินน่ะมั้ยให้เป็นสไตล์โบราณเลยครับกำลังสิไปสร้างสารคามันหมอแต่ว่าตอนนี้เขาติดโควิดนะสารคามเขาห่างเขาก็เลยบ่ได้ไปครับผมแซ่บมากเลยเดี๋ยวกินกันไปเรื่อยๆครับสุดยอดเลยมันขึ้นกับเนื้อสดกับน้ำจิ้มแซ่บครับผมแล้วก็นี่แหละคนเห็ดฝีมือนี่แหละเด็ดไอ้เด็ดทำอะไรก็แซ่บก๋วยจั๊บก็แซ่บค่ะคือบอกแนวบานๆไม่เห็ดตับหงสูกินอีกยุกไก่กันได้มาทุกเมื่อนี้ลูกค้าก็มีครับหลังๆถึงโต๊ะนะวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ลงโซ่นะต้องสามสั่นลงมาที่นี่ครับแซ่บรับรองเลยแหละครับผมอร่อยเลยแหละตับนี่เป็นตับมาครับมาเจอสูตรพิเศษครับผมใส่น้ำจิ้มแบบซีฟู้ดลงไปมีสามสั่นแบบหนาๆผมที่เป็นแบบไรชิ้นนุ่มบ่นี่สามน้ำเลยนะครับลองก่อนน้องอยู่แบบนุ่มก่อนไปทางน้ำจิ้มแจ่วเลยหอมพริกเขาขัวไปเลยครับผมมักเล่นมักเที่ยวหาเลาะหาแซ่บขนาดไหนตามท้องถิ่นไทยบ้านบ้านเฮาไปเล่นน้ำก็มีแน่กินเหล้ามีบุญบ้านเฮามาหมดน้ำใจอยู่ครับว่าหยาบมากมองน้ำมันใจ
จำหน้าขาทั้งวันรักแสบมากหวานก่อนจริงๆเจอน้องเขาด้วยนี่เจ้าแจ้งเจ้าแจ้งเลยยอด